ันเลือดท็อปค่ะขอต้อนรับกับคุณสู่ช่วงคันเลือดท็อปค่ะกับโยโย่การจุลโลบนค่ะอาจารย์ตองพยายามจะลุ้นอาจารย์ตองอาจารย์ตองไม่หลุดอ่ะอาจารย์ตองพยายามหลุดให้โยนิดนึงไม่ได้เหรอไม่ได้เอ้ยเมื่อกี้พยายามคิดแล้วนะแต่สรุปแล้วว่าไม่ได้นิดนึงแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยเอาไว้มันต้องเป็นโอกาสพิเศษจริงๆอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวจะมีเทปพิเศษแน่นอนเลยจะแบบจะเต้นเพลงแบบ Sorry เหรอ Sorry โอ้โหขอเลยอันนั้นนะขอเลยที่ขอเต้นหรือไงฮะขอว่าอย่าเลยขอว่าเว้นผมไว้สักคนนะครับเขาเป็นคนที่อยากเต้นอยู่อ่ะอาจารย์คะเราพูดถึงเรื่องบ้านกันต่อดีกว่าบอกว่าเนี่ยอาจารย์พูดช่วงที่แล้วบอกว่าคุณโยยังไงมันไม่ใช่ห้องมันคือพื้นที่ยังไงก็คือพื้นที่คือไม่ใช่ว่ามันจะต้องเป็นพื้นที่หรอกครับแต่ว่า เราอย่าไปยึดติดเลยคุณโยผมพยายามบอกกับคุณผู้ชมตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับว่าเวลาเราจะออกแบบอะไรสักอย่างเนี่ยครับอย่าไปยึดติดกับมันอย่าไปยึดติดแม้แต่ความชอบของเราเองซะด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยไอ้สิ่งที่เราชอบมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดก็ได้มันอาจจะมีวิธีอื่นที่ดีกว่ายกอย่างเช่นอันนี้นะครับผมถามคุณโยว่าที่ผมบอกว่ามันคือพื้นที่รับแขกเนี่ยเพราะว่าพื้นที่เหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะไปเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นๆเช่นพื้นที่รับประทานอาหารพื้นที่ปรุงอาหารพื้นที่ทำงานเห็นไหมครับผมถามคุณโยว่าในห้องรับแขกของคุณโยเนี่ยครับมีทีวีไหมฮะมีค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยทำไมไหมคะโยขอสงสัยอีกข้อนึงทำไมห้องรับแขกต้องอยู่หน้าบ้านทำไมต้องอยู่หน้าบ้านไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นแต่ว่าห้องรับแขกเนี่ยนะครับอาจจะเป็นได้ว่ามันเป็นการแบ่งพื้นที่ของบ้านว่าส่วนไหนที่แขกที่เราไม่สนิทมากนักนะครับแล้วเขาเรียกว่าอาจจะเป็นท็อปิกหน่อยก็คือสามารถให้เข้ามาได้ถึงส่วนนี้แล้วก็ควรเอาไว้ด้านหน้าใช่ไหมครับแขกไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่น้องอะไรเนี่ยนะครับมาติดต่อก็ให้อยู่โซนนี้เขาก็เลยเอาไว้ด้านหน้าเป็นส่วนใหญ่จะถามว่าจำเป็นไหมนั่นแหละค่ะคือสงสัยทำไมต้องอยู่ด้านหน้าอย่างเดียวสมมติว่าคุณโยเคยไปโรงแรมไหมครับรีสอร์ทต่างๆนะครับที่สวยๆเนี่ยส่วนที่เป็นล็อบบี้เนี่ยนะครับบางทีนะครับต้องปีนขึ้นไปนะครับอยู่บนสุดบ้างไม่ก็ต้องลงหน้าผาไปนั่นหมายถึงว่าเขาอยู่ในตำแหน่งที่สวยและพิเศษที่สุดเพราะฉะนั้นมันเลยไม่แปลกครับว่าถ้าสมมติโลเคชันของบ้านเราเนี่ยมีมุมหรือมีส่วนที่มันเหมาะสมแล้วสวยที่สุดที่เราอยากจะให้เป็นความประทับใจแรกของคนที่เข้ามาเนี่ยแล้วมันจะไปอยู่ดาดฟ้าหรือมันไปอยู่ชั้น2ไม่จําเป็นครับมันอยู่ทุกองค์ไหนก็ได้ครับที่มันมีความเหมาะสมฮะที่เราสามารถโชว์ได้โชว์ได้ใช่ใช่ครับก็เห็นอาจารย์บอกนะยังไงก็เราก็ต้องดูมีองค์ประกอบในการเลือกด้วยใช่มั้ยคะการเลือกว่ามันจะยังไงถูกต้องทีนี้เมื่อกี้ผมค้างไว้ว่าห้องของคุณโยเนี่ยมีทีวีหรือเปล่าถ้ามีตังก็ต้องมีค่ะไอห้องรับแขกเนี่ยทุกวันนี้มีค่ะมีใช่ไหมครับใช่แสดงว่าห้องรับแขกของคุณโยเนี่ยก็เอาไว้นั่งเล่นได้นอนกายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถามว่ามันยังเป็นห้องรับแขกอย่างเดียวไหมเป็นพื้นที่รับแขกเดียวไหมเพราะว่ามันน่าจะเป็นห้องที่แบบว่านั่งรวมตัวกันใช่ถูกต้องเช่นเวลาดูฟุตบอลเชียร์บอลเชียร์ฟุตบอลใช่ไหมครับเชียร์บอลกับเชียร์มวยบางทีเสียงใกล้ๆกันเลยนะผมมีข้างบ้านอ่ะเสียงเหมือนแต่ทำไมแม่เพราะเอิญว่าที่บ้านเนี่ยชอบทีมเดียวกันเลยดูกันได้ได้ไงคุณแยกคนละห้องค่ะมีชั้นวางหนังสือไหมตรงห้องรับแขกมีค่ะแล้วถ้าหนังสือมันเยอะๆเนี้ยนะครับเราเอาพื้นที่รับแขกของเราเนี่ยไปรวมกับห้องสมุดได้ไหมมันจะไม่ดูแบบว่าแยกไปมันจะดูรวมกันเกินไปหรือเปล่าคะมันมีประเด็นอย่างนี้ครับก็คือว่าเวลาที่เราให้ใครมาที่บ้านเราเนี่ยครับเราเนี่ยมักจะอยากจะแสดงตัวตนของเราให้คนที่มาที่บ้านเราเนี่ยรู้ว่าตัวตนของเราเป็นยังไงเพราะฉะนั้นบ้านของเราเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งดีไซน์นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะบ่งบอกว่าเรามีความชอบอะไรทำอะไรเช่นบางคนเนี่ยสะสมหนังสือเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยครับถ้าห้องรับแขกของเราหรือพื้นที่รับแขกของเราเนี่ยจะเต็มไปด้วยชั้นหนังสือและจะกลายเป็นห้องสมุดไปในตัวใช่ไหมครับหรือแม้แต่คนที่ชอบทำอาหารนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมีในช่วงท้ายว่าทำไงที่เขาอยากจะรับแขกในส่วนทำอาหารของเขาเพราะคุณโยคิดดูนะครับทำบางบ้านเนี่ยทำครัวมาเนี่ยแพงมากเลยครับตารางไม่ได้โชว์ตารางเมตรละแสนอย่างนี้สมมตินะครับเพราะฉะนั้น
เวลาที่เราทำครัวมาสวยๆแล้วเนี่ยเราชอบทำอาหารเนี่ยไม่แปลกหรอกครับถ้าคุณจะรับแขกตรงนั้นนะครับก็เราก็สามารถที่จะเอาห้องครัวเป็นห้องรับแขกเพราะเดี๋ยวนี้นี่เฟอร์นิเจอร์นะคะเกี่ยวกับห้องครัวสวยๆมันก็เยอะใช่แล้วก็แบบราคาแพงแพงๆนั้นเลยนะครับนี่เมื่อกี้ผมเลยเกิดไอเดียว่าเมื่อกี้ตอนก่อนจะเข้าช่วงนี้เนี่ยคุณโยจะมีคำถามเต็มไปหมดเลยเกี่ยวกับการแต่งห้องนู้นห้องนี้ครับใช่เพราะว่าเวลาที่เราคิดถึงนะคะในส่วนของห้องที่เป็นห้องรับแขกหรือว่าห้อง living room เนี่ยเราเลยว่าเอ๊ะเราจะใช้สีอะไรดีอ่ะมีคำถามอะไรบ้างที่คุณโยคิดว่าสงสัยอยู่หนึ่งเราจะตรงไหนควรจะเป็นพื้นที่อยู่ตรงไหนห้องรับแขกจะอยู่ตรงไหนดีแล้วก็ควรจะทาสีอะไรใช้สีอะไรทำไมต้องแบบเป็นสีเหมือนกันหมดหรือไงไปบ้านไหนก็เจอแต่สีขาวสีเบจสีอะไรแบบสีอื่นได้ไหมสีอื่นได้ไหมอยาก colorful ได้ไหมนะคะแสงต้องแบบว่าต้องใช้ไฟอะไรนะคะทำถึงจะห้องสวยจะต้องแบบว่ามีห้อยปีประดับอะไรหรือเปล่านะคะสามก็คือเฟอร์นิเจอร์จะเลือกยังไงรูปแบบแบบไหนจะเข้ากันดีอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเอาไอ้ที่มินมีอยู่กองเนี่ยจะเอาไปเก็บไว้ตรงไหนเนี่ยมันจะเป็นมากมายหลากหลายอยู่ในใจมากเลยว่าเอ๊ะมันจะรวมทั้งหมดเนี่ยเอามาไว้ได้ยังไงก็เนี่ยแหละครับเป็นประเด็นปัญหาแรกเลยที่คนที่จะแต่งบ้านเนี่ยพบคือไม่รู้จะเริ่มตรงไหนใช่ค่ะมันไม่รู้จะเริ่มตรงไหนมันแบบว่ามันสับสนวุ่นวายอยู่ในหัวมากเลยแค่ห้องเดียวเนี่ยค่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคำถามเหล่าทั้งหมดที่คุณโยพูดมาเนี่ยครับมันจะค่อยๆตอบออกไปเองนะครับถ้าเกิดเราลองมามีคู่มือเป็นกระดาษ4แผ่นที่ผมเคยฝากไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็คือว่าลองมาดูสิครับแผ่นแรกห้องรับแขกของคุณผู้ชมเนี่ยนะครับอยากจะทำกิจกรรมอะไรในนั้นบ้างนะครับนอกเหนือจากการรับแขกค่ะนะครับแล้วมาดูกิจกรรมมาคุณโยคิดว่าห้องรับแขกพื้นที่รับแขกของคุณโยเนี่ยมีอะไรอีกไหมนอกเหนือจากการนั่งคุยดูทีวีหรือนั่งดูทีวีอ่านหนังสืออ่านหนังสือโอเคนะครับหนังสือมีอะไรไหมครับว่าไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องนั่งทำงานได้บ้างโอเคทำงานได้นะครับเพราะบางทีเราดูเราทำงานเกี่ยวกับทีวีทีมงานว่าอะไรครับทีมงานกินข้าวโอเครับประทานอาหารรับประทานอาหารได้นะคะโอเคครับมีไหมครับตากล้องว่าไงครับตากล้องเล่นดนตรี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 มีอีกไหมครับค่ะอย่างเอาง่ายๆอย่างขอยืมคนใกล้ตัวเนี่ยอย่างคุณแจงก็ทำวาดรูปทำงานศิลปะทำงานศิลปะทำงานศิลปะนะครับผมมีมีแฟนรายการคนหนึ่งนะครับมีโอกาสได้คุยกับผมเขาบอกว่าเขาเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยเขาอยากปรุงอาหารไปด้วยปรุงอาหารนะครับปรุงอาหารไปด้วยแล้วก็มีรุ่นพี่ที่ผมเคารพ คนหนึ่งเขาบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เขาอยากจะเอาไว้โชว์รถซุปเปอร์คาร์รถซุปเปอร์คาร์นะครับเพราะว่าเป็นคนชอบเล่นรถขับรถขับรถอ๋ออีกคนนึงเอาไว้อบรมลูกใครครับไปอบรมลูกรถตนาลินตนาลินเหรอครับอบรมลูกอบรมลูกแนวจิตวิทยาผมกากบาทไว้เลยนะครับอันนี้ผมให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับดร.นารินทร์นะครับเดี๋ยวผมจะเตรียมพื้นที่สำหรับผมดมลูกไว้ให้ดร.นารินทร์นะครับดมลูกอ่ะจะยังไงคะ